ในโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ได้บริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มาเป็นเวลานานถึง35ปีในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2565คือระหว่างพ.ศ. 2530ถึง2565ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้อีกทั้งในปีพุทธศักราช2565นี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนยุค New Normal ในวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565จึงเป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนาและแสดงความชื่นชมยินดียิ่งเป็นเบื้องต้นการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะการจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาเขตแพร่ที่ผ่านมานั้นทำให้ทราบชัดเจนว่ากว่าจะดำเนินการบริหารจัดการศึกษามาถึง35ปีนั้นต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจอีกทั้งสติปัญญาและกำลังทรัพย์มาอย่างมากมายมหาศาลและต่อเนื่องจนเป็นผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีความพร้อมเพรียงและเพียรพยายามที่จะร่วมกันจันลงส่งเสริมการศึกษาที่บูรณาการวิชาการกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับคณะสงฆ์ส่วนราชการสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่และหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดียิ่งเมื่อมีความพร้อมเพรียงกันจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้วยแล้วย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและพัฒนาการของวิทยาเขตแพร่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสอันเป็นวาระสำคัญนี้ขออนุโมทนาต่อผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสรรสร้างสิ่งที่ดีงามเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติและขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในจุติพุทธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมด้วยปฏิภาณธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันเทอญ